สวัสดีครับกองแฟนคลับของดร.ชาลอนะครับวันนี้กลับมาพบรอบดึกเพราะว่ามีข้อคำถามเร่งด่วนจากน้องๆที่สอบเข้าเรียนในสิบได้แล้วปรากฏว่าผ่านข้อเขียนเรียบร้อยแล้วมีความจำเป็นจะต้องกรอกเอกสารและก็จัดส่งเอกสารปัญหาที่ตามมาก็คือว่าจะจัดกรอกเอกสารอย่างไรครับอันนี้เดี๋ยวมาติดตามครับแต่ก่อนอื่นนะครับกรุณากดติดตามให้ผมด้วยวันนี้ไม่ได้ปรับลุคตัวเองนะฮะเพราะว่าเอ๊ะทำไมแว่นไปไหนลืมแว่นเอาไว้ที่ทำงานลืมในรถพอลืมในรถปั๊บกลายเป็นเหมือนตาเหมือนผ้ามองไม่ได้ชัดเจนแต่ว่าเราผมอาศัยในการพูดประสบการณ์คุยแล้วกันมาที่น้องๆที่บอกว่าท่านดร.ผมจะทำยังไงดีนะครับเพราะว่าอายุต่ำกว่า18ปีนะครับแล้วก็จะได้เรื่องของอานิสงส์เกี่ยวกับเรื่องของความเป็นผู้เยาว์เนี่ยนะครับประวัติก็จะถูกคัดแยกออกมาดังนั้นเนี่ยเวลากรอกแบบในหนังสือเนี่ยที่ได้กรอกเนี่ยจะลงว่ามีประวัติหรือไม่มีประวัติหรือจะลงอย่างไรก่อนอื่นทำความเข้าใจนิดหนึ่งว่าในการพิจารณาเนี่ยเขาจะพิจารณา2 อย่างคือความประพฤติกับทะเบียนประวัติอาชญากรความประพฤตินี่นะครับเบื้องต้นนี่ก็จะไปสอบถามเสาะหาข้อมูลสืบสวนหาข้อมูลได้ที่สภ.ที่ท่านสังกัดอยู่นะถ้าท่านมีถิ่นกำเนิดที่ใดนะครับอย่างเช่นท่านที่อยู่ที่จังหวัดสุรินทร์บุรีรัมย์นะครับทั้งหลายเขาก็จะส่งประวัติตัวเนี้ยไปยังอำเภอหรือสภ.ที่ท่านอยู่บอกว่าพฤติกรรมความประพฤติของนายกนายขอนายงอเนี่ยระหว่างที่อยู่ที่อำเภอเนี่ยมีพฤติกรรมอย่างไรเก่งเรเกเรก่อเรื่องก่อราวหรือเป็นขาจูงประจำโรงเรียนประจำหมู่บ้านอะไรหรือไม่แต่ตอนนี้ก็จะมีการสอบถามเรื่องของความประพฤติเสื่อมเสียต่อศีลธรรมดีหรือไม่ในกรณีถ้าท่านเกิดเหตุปั๊บเนี่ยก่อเหตุขึ้นมาเนี่ยฐานใดฐานหนึ่งแล้วมีการดำเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญาก็จะมีการพิมพ์ลายนิ้วมือพิมพ์ลายนิ้วมือทางด้านของสภ.นั้นพนักงานสอบสวนก็จะต้องจัดส่งลายพิมพ์นิ้วมือเนี่ยไปยังทะเบียนประวัติอาชญากรที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็จะมีการบันทึกข้อมูลเก็บเป็นเรคคอร์ดนะครับข้อมูลเก็บไว้นะครับพฤติกรรมว่ากระทำเมื่อไรเกิดเมื่อไรข้อหาอะไรก็มีการเรคคอร์ดข้อมูลเก็บไว้แต่นี้สำคัญตรงที่ว่าท่านที่กระทำความผิดถ้าเป็นเยาวชนต่ำกว่า18ปีนะครับก็จะได้อานิสงส์เรื่องของการนะฮะคัดแยกประวัติและไม่ส่งประวัติให้กับหน่วยงานอื่นและไม่ใช้ในการตัดสิทธิ์ในการสอบการเป็นข้าราชการตำรวจอันนี้โอเคนะถือว่าเป็นข่าวดีนะฮะแต่ไม่ใช่เสมอไปนะฮะไม่ใช่เสมอไปนะครับดังนั้นเนี่ยนะฮะจะกรอกข้อมูลยังไงน้องๆที่กระทำความผิดเนี่ยตอนเป็นผู้เยาว์ท่านจะต้องกรอกข้อมูลอันเป็นจริงว่าเคยต้องหาคดีอาญาเมื่อครั้งเป็นผู้เยาว์นะเป็นผู้เยาว์แต่ได้รับอันนี้ไงมันจะใช้คำเดียวกรณีเรื่องได้รับผลจากกฎกรณีเรื่องของการคัดแยกประวัติเพราะเป็นเยาวชนคือท่านต้องเขียนว่าท่านเคยมีประวัติแต่ว่าได้รับผลจากเรื่องของการคัดแยกประวัติจากกรณีที่ผู้กระทำผิดหรือขณะกระทำความผิดนั้นเป็นผู้เยาว์โอเคนะต้องลงนะครับไม่ลงไม่ได้เพราะถ้าไม่ลงปั๊บนี่ครับไปตรวจประวัติไปที่สภ.ท่านที่อยู่นะครับพฤติกรรมอ้าวเคยมีเรื่องของคดีเสพยาเสพติดเนี่ยนะมีการพิมพ์ลายนิ้วมือมีพนักงานสอบสวนปรากฏชัดเจนแล้วก็จะถูกเพ่งเล็งหรือถูกตีความว่าท่านกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จโอเคไหมชัดเจนนะครับดังนั้น1
ต้องกรอกข้อมูลอย่างเป็นจริง 2. ในกรณีที่เป็นผู้เยาว์หรือกระทำความผิดขณะเป็นผู้เยาว์ต้องบอกว่าขณะกระทำความผิดนั้นเป็นผู้เยาว์จริงได้รับการคัดแยกประวัติเนี่ยโอเคอันนี้ชัดเจนนะขณะกระทำความผิดนั้นเป็นผู้เยาว์อายุเท่าไหร่ครับอายุ17ปีซึ่งเป็นผู้เยาว์และได้รับการคัดแยกประวัติซึ่งก็จะไม่ปรากฏประวัติของท่านอยู่ในทะเบียนประวัติอาชญากรของกองทะเบียนประวัติอาชญากรสำนักงานแห่งชาติดังนั้นก็ถือว่าเป็นพื้นดีของเยาวชนนะครับเพราะว่าเยาวชนนั้นจะให้โอกาสนะครับเรามีกฎระเบียบเป็นเขียนไว้ชัดเจนว่ากรณีทะเบียนประวัติของเยาวชนนั้นจะไม่มีการจัดทำและไม่มีการส่งทะเบียนประวัตินั้นไปให้กับหน่วยงานอื่นที่ขอเช่นเดียวกันโอเคนะครับชัดเจนนะครับต้องกรอกข้อมูลอันเป็นจริงก็แสดงความยินดีกับทางด้านของท่านที่สอบได้นะครับมีลูกศิษย์ลูกหาผมอยู่บ้างไหม นะฮะท่านที่ฟังรายการอยู่ก็น่าจะสอบติดหลายคนเพราะว่าโทรมาปรึกษากันหลายคนนะครับก็ต้องขอไปด้วยครับหยีตาบ่อยเพราะว่าไม่ได้ใส่แว่นก็เลยมองไม่ค่อยชัดเจนนะครับก็ฝากด้วยนะครับไม่สนับสนุนให้ท่านกระทำความผิดแต่เมื่อกระทำความผิดแล้วจะมีทางเยียวยาแก้ไขกันอย่างไรนะครับก่อนจากกันก็กรุณากดติดตามให้กับดร.ด้วยนะครับเพราะนโยบายของ YouTube เนี่ยต้องคนติดตาม 1,000 คนขึ้นไปและจำนวนชั่วโมงรับชมเนี่ยต้อง 40,000 นาทีขึ้นไปจำนวนนาทีของผมเนี่ยใกล้เคียงแล้วคนติดตามเยอะแต่ว่าพอติดตามแล้วลืมกดติดตามให้ผมนะฮะโอเคนะก็วันนี้ขอให้โชคดีนะครับกรอกทะเบียนประวัติสอบพละสอบว่ายน้ำตรวจร่างกายตัวใดขอให้ผ่านมาเจอกันที่สำนักงานแห่งชาตินะครับเจอดร.ชาที่ไหนทักทายได้วันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ